เราต้องการจะทดสอบว่าเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาตาลิสมันมีอยู่ในน้ำตับปั่นนี่หรือเปล่าวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ครับแนะนำตัวเองหน่อยไหมชื่ออะไรครับชื่อน้องไข่มุกค่ะวิชาที่ชอบที่สุดคือวิชาอะไรครับวิทยาศาสตร์ค่ะอย่างนี้ใช่เลยเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยสำหรับคนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ไข่มุกคิดว่าไข่มุกมีตับไหมลูกมีค่ะตับไข่มุกเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ค่ะเวลาที่เรารับประทานยาบางอย่างเวลาที่เรารับประทานเครื่องดื่มบางอย่างตับจะมีหน้าที่ย่อยสลายสารพิษเหล่านั้นยาเหล่านั้นหรือส่วนประกอบของเครื่องดื่มบางอย่างเช่นแอลกอฮอล์เป็นต้นนี่เลยนะนี่คือตับนี่เป็นส่วนหนึ่งของตับนะในตับเนี่ยประกอบด้วยเซลล์ต่างๆเต็มไปหมดเลยเซลล์เหล่านี้ครับจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาตาลิสเอนไซม์ตัวนี้มันจะช่วยในการย่อยสลายสิ่งที่เป็นพิษเดี๋ยวเราจะลองปั่นตับตรงนี้เพื่อจะสกัดเอาเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาตาลิสนี้ออกมาเราจะใส่ในโถปั่นของเราครับเอ๊ะมันใช้ยังไงอะไข่มุกใช้เป็นมั้ยใช้เป็นค่ะไข่มุกครับเป็นผู้ช่วยผมหน่อยเลยนี่นะคะทีนี้ดึงๆโอ้โหตอนนี้คุณผู้ชมครับตับของเราละเอียดไปเรียบร้อยแล้วฮะยังไม่ได้ใส่ค่ะโอเคนี่เลยอันดับแรกเลยเราต้องเปิดฝาก่อนเปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะเอาตับเนี่ยใส่ลงไปนะครับไข่มุกครับใช้ถ้วยตวงนะครับตวงน้ำเสร็จ 1/4 ถ้วยครับโอ้แล้วไข่มุกจับปั่นตับให้เราเรียบร้อยครับเอาเลยลูกน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนลองดูฝีมือสิไหนลองเปิดดูครับไข่มุกโอ้ยหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตปั่นมันก็เหมือนอยู่นะคะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่เนาะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องการจะทดสอบว่าเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาตาลิสมันมีอยู่ในน้ำตับปั่นนี่หรือเปล่าเอนไซม์คาตาลิสที่ว่าเนี่ยหน้าที่สำคัญของมันก็คือจะเปลี่ยนสารตัวไม่ดีตัวนึงให้กลายเป็นน้ำกับออกซิเจนสารตัวที่ไม่ค่อยดีตัวนั้นน่ะมันเรียกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์คืออะไรคะมันคือสารเคมีตัวนึงครับซึ่งร่างกายของเราผลิตได้เราจึงมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าแคตาลิสตัวนี้ในการที่จะทำให้มันถูกย่อยสลายและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราแน่นอนสิ่งที่เราจะทดสอบก็คือเอาน้ำตับปั่นของเราเนี่ยสัก1ช้อนแล้วลองดูซิว่ามันจะทำปฏิกิริยาอะไรกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์1ช้อนของเราลองดูนะมันเป็นฟองคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูคิดว่าออกซิเจนเหรอคะมันคือฟองที่กักออกซิเจนที่เกิดมาจากปฏิกิริยาถูกป่ะถูกค่ะเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มเข้าไปนะดูช่วงมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเป็นไงล่ะมันล้นเกือบล้นมันเกือบล้นเลยแสดงว่าในน้ำตับปั่นของเราเนี่ยมีเอนไซม์คาตาลิสอยู่แล้วมันกำลังทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เราเติมเข้าไปถูกไหมถูกค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าเราจะทำการทดลองสนุกกับคาตาลิสได้อย่างไรครับเรามีหลอดทดลองอยู่ด้วยกัน3หลอดไฮบุ๊กครับช่วยตวงน้ำให้ผม2 cc ครับ 2 cc ก็คือ2มิลลิลิตรนะครับใส่เข้าไปในหลอดที่1เลยครับและหลอดที่2ครับไข่มุกจะใช้หลอดนี้ครับในการดูดน้ำตับปั่นขึ้นมา2 cc เช่นกันค่ะเอามาใส่ในหลอดที่2เลยครับสุดยอดสุดยอดและหลอดที่3ครับเราจะใช้ตับปั่นอีก2 cc เช่นกันใส่ลงไปในหลอดที่3เลยแล้วจะใส่ตับปั่น2หลอดทำไมอะคะนั่นน่ะสิทำไมเราถึงต้องมีตับปั่น2หลอดใช่ไหมเพราะเราจะลองทำการทดลองดูว่าถ้ามันมีน้ำเปล่าไม่ได้ใช้ตับปั่นแล้วเราใส่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ลงไปมันจะมีฟองเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่หรือเปล่าค่ะและถ้าเราใช้ตับปั่นกับใส่น้ำเปล่าลงไปมันจะมีฟองหรือเปล่าและในหลอดที่3เราจะดูว่าถ้าเราใช้ตับปั่นและไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มันจะมีฟองอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าไข่มุกหยดน้ำยาล้างจานลงไป2หยดในแต่ละหลอดเลยครับอยากให้ไข่มุกครับ
ติมสีผสมอาหารลงไปหลอดละปลายช้อนก็ได้ครับไข่มุกคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคิดว่าจะมีฟองไหมลูกหรือว่ามันน่าจะไม่เกิดน่าจะไม่เกิดเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเกิดฟองหรือเปล่านะครับเกิดหรือเปล่าน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับมีอะไรนะมันเป็นยังไงลูกมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเพราะเราใส่ของเหลวลงไปเยอะขึ้นถูกไหมมีฟองไหมไม่มีฟองทีนี้หลอดที่2สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอาน้ำเปล่าใส่เข้าไป2ซีซีดูซิว่าเอ๊ะมันมีฟองฟู่ได้ไหมหนูว่าไม่มีค่ะไม่มีอ่ะลองดูมีมันมีอะไรเกิดเลยมันก็มีแค่เยอะขึ้นมันก็แค่เยอะขึ้นใช่ไหมเราจะลองดูในหลอดที่3ของเราไข่มุกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับฟองฟู่ค่ะอ่ะฟองฟู่เหรอมันจะเกิดจริงหรือเปล่าน้องฟองฟู่ขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยโอ้โหเป็นไงล่ะแสดงว่าอะไรหลอดที่1ไฮโดรเจนพอกไซด์ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมถูกค่ะในขณะที่หลอดที่2ตับปั่นของเราทำปฏิกิริยากับน้ำก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมถูกค่ะแต่หลอดที่3ตับปั่นของเราทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนพอกไซด์แล้วก็เห็นฟองฟู่เลยถูกไหมค่ะอยากจะเห็นอะไรที่แบบฟู่ฟู่กว่านี้ไหมอยากเห็นค่ะลองทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ขวดน้ำนะเดี๋ยวใส่ตับปั่นเข้าไปเนี่ยในขวดน้ำพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้นะแล้วเราจะลองดูซิว่ามันจะทำให้เกิดเป็นลาวาของฟองมันออกมาได้หรือเปล่านะลองดูนะค่ะเราจะใส่ไฮโดรเจนพอกไซด์กันแล้วไข่มุกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลูกหนูคิดว่ามันจะฟู่ขึ้นแบบใหญ่เยอะมากเลยค่ะจริงดิพร้อมยังพร้อมแล้วไข่มุกครับพร้อมนะผมจะใส่แล้วนะพร้อมวิ่งแล้วค่ะเอาอีกไหมเอาอีกป่ะเอาอีกนะเอาอีกนะเอาอีกนะมาแล้วลาวาของเราวันนี้ไข่มุกได้เรียนรู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้ข้างในตับมันมีหลายสารพิษด้วยค่ะเออใช่ไหมว่าตับทำหน้าที่ในการที่จะย่อยสลายสารพิษถูกไหมใช่ค่ะเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายสารพิษตัวหนึ่งที่เรากำลังเรียนรู้กันก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าแคตตาเลสถูกไหมเดี๋ยวจะเอากลับไปบอกเพื่อนนะคะเอาเลยลูกแล้วชวนให้เพื่อนทำการทดลองด้วยนะค่ะสนุกเนาะสนุกค่ะกินไหมไม่เป็นไรค่ะ